สือครับผมบีมเองนะครับในวันนี้นะครับเราจะไปร้านดัมฟิวชั่นนะครับตอนนี้ก็ถึงสถานีสุรศักดิ์แล้วนะครับก็สังเกตง่ายๆครับจะเจอตึกไทยซีซีครับให้ลงตรงฝั่งนั้นเลยนะครับแล้วก็ขึ้นรถอะไรไปก็ได้นะครับให้บอกเขาว่าไปถนนเจริญราษฎร์ซอย10นะครับถนนแชล่มนิมิตครับผมเจอกันครับผมก็คงจะต้องไปขึ้นมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะครับเจอกันครับครับตอนนี้ผมอยู่หน้าร้านดรัมฟิวชั่นแล้วนะครับก็บอกวินมอไซค์นะครับว่าให้มาถนนแชล่มนิมิตนะครับก็เดี๋ยวเราจะให้ดูชาร์ตนะครับว่ามันมายังไงนะครับขึ้นมาสิปึ้งโอเคครับประมาณนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวเราเข้าไปที่ร้านดีกว่าตอนนี้ร้านน่าจะเปิดแล้วนะครับบายโอเคครับตอนนี้เราอยู่ในร้านแล้วนะครับโซนแรกนะครับก็จะเป็นโซนของไม้กลองนะครับซึ่งมีให้เลือกหลายขนาดนะครับที่สำคัญร้านนี้เป็นร้านแห่งสีสันนะครับแล้วก็จะมีพวกไม้กลองซิกเนเจอร์พวก PM มี่แล้วก็วงลาบานูนแกสโนวาพิจาไอแซคอะไรเยอะแยะเลยอะครับก็คือเนี่ยทั้งหมดเนี่ยก็จะมีแบรนด์ที่ผมจะเจอมานะก็แน่นอนละเฮิร์ทบีทแล้วก็วินเซนต์นะครับวิทเฟิร์สบูชเชอร์แล้วก็ CMC นะครับสามารถเลือกได้เลยนะครับใครสนใจลองเข้ามาดูได้นะครับที่นี่มีไม้กองให้เลือกหลายแบบมากเลยนะครับผมมาดูโซนต่อมากันดีกว่านะฮะอันนี้อะไรเอ่ยนี่เป็นฉาบนะครับเป็นฉาบของเซเบียนนั่นเองนะครับก็ที่นี่ก็มีขายนะครับใครสนใจฉาบเซเบียนนี่มาดูกันได้นะครับแต่ตอนนี้ในสต็อกอาจจะยังมีไม่มากนะครับผมแต่ว่ามาลองดูกันได้ต่อมาดีกว่าครับโซนนี้เป็นฉาบที่ผมเดินมาเลือกซื้อเป็นประจำเลยนะครับก็จะเป็นไมเนลนะครับมีรุ่นสูงพวกใบทรงใบแซนนะครับคลาสสิกคัสตอมนะครับ MB20 ที่เป็นเลิกผลิตไปแล้วก็ยังมีเลยนะครับก็ใครสนใจนะครับเข้ามาดูได้เลยนะครับไอโซนตรงนี้เนี่ยนะครับโอ้โหผมโปรดปรานมากเลยนะครับของเจ๋งเพียบแวะไปนิดนึงโอ้โหนี่มันกอง SJC นี่เองนะครับจากอเมริกานะครับโอ้โหชุดนี้เป็นแสนนะครับแต่เขาไม่ขายดูโซนต่อมาดีกว่าตรงนี้เป็นโซนสแนร์นะครับมีโอ้โหเยอะมากเลยครับสแนร์แบรนด์เนมนี่เพียบเลยฟุ้งเฟ้งเลยหยิบไปลองกันได้นะครับอันนี้เป็น DW ฮะอันนี้เป็นลุดวิกนะฮ
อันนี้เป็นทรูชนะครับส่วนใหญ่ร้านเนี้ยทรูชจะเยอะมากนะครับเพราะว่าไม่รู้ดิเจ้าของร้านน่าจะชอบเป็นส่วนตัวนะฮะแต่แบบว่าห่วยเจ๋งๆงั้นเลยอ่ะหยิบไปลองได้นะครับราคาก็นะครับ เอาเรื่องอยู่อันนี้เป็นลุดวิกครับอันนี้ทาม่าอันนี้ก็ลุดวิกอันนี้เป็น CMC ครับเป็นราคาที่จับต้องได้นะครับแสดงคนไทยนะครับผมแหมน่าสนใจมีตัวเป็นตัวอะคริลิกด้วยนะครับเฮ้ยอันนี้มันลุดวิกตัว30พายนี่หว่านะฮะเออเจ๋งนะเนี่ยใครสนใจมาลองได้ส่วนต่อมานะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกอุปกรณ์ต่างๆที่ล็อกไฮแฮทที่ล็อกชาร์ปนะครับแล้วก็หัวกระเดื่องนะครับอะไรพวกเนี้ยนะแซ่นะครับก็แฟตแคทก็ที่เคยรีวิวไปนะครับโอ้มีหลายแบรนด์มากนะครับคาโนปุตยังมีเลยครับครับผมก็ดูดปลายในโซนนี้ก็จะเป็นกระเดื่องคู่กระเดื่องเดียวนะครับแล้วก็มีหัวของ Debarbiter นะครับให้เลือกลองและเลือกซื้อใช้กันด้วยนะครับซึ่งของที่วางๆอยู่ตรงนี้ส่วนใหญ่จะเป็นของที่แบบว่าให้หยิบไปลองนะครับนะโซนต่อมาอันนี้ก็เป็นอีกโซนนะครับก็จะเป็นโซนอุปกรณ์ต่างๆนะครับพวกพอร์ตต่างๆกุญแจกองแป้นซ้อมนะครับแล้วก็จะมี Big Fat ด้วยนะครับก็จะเป็นในเรื่องของทำให้เสียงสแนร์มันอ้วนขึ้นนะครับและที่สำคัญนะมาดูโซนต่อไปดีกว่านะครับตรงนี้ก็จะเป็นโซนหนังกลองนะครับก็มีให้เลือกหลายแบบหลายรุ่นเลยฮะอันนี้ก็เป็นลีโม่นะฮะแบบสนใจรุ่นไหนก็ลองถามเข้ามาได้นะครับมีสต็อกเพียบนะครับโอ้โหกระเดื่องนี่เยอะจริงๆนะครับ นะในโซนต่อไปอันนี้เป็นโซนของฉาบอิสตันบูลนะครับก็มีให้ลองกันด้วยนะครับก็คือหยิบไปลองได้เลยนะครับสนใจก็เดินเข้ามาที่ร้านได้เลยนะครับแหมนะฮะอิสตันบูลเงาวับเลยเชียนะอันนี้ก็เป็นเซตนะฮะอันนี้เป็นเซตครับผมก็ EPD ใช้นะอิสตันบูลของดีนะฮะผมโซนนี้นะครับก็จะเห็นว่าซาวแบนเนอร์เข้ามาแล้วนะครับสมาร์ทเมทานอมใครสนใจนี่ทักเข้ามาที่ดามฟิวชั่นได้เลยนะครับต่อไปนี่มันกระเดื่องโหดนี่หว่ากระเดื่องสายปั่นนะฮะเอซิดนะครับผมก็เป็นไดเรกต์ไดฟ์นะครับแล้วก็เป็นงานกลึงด้วยนะครับดูดิแบบนิ่มมากนะครับต่อไปเป็นสิ่งที่ชูโรงเลยนะครับตรงนี้จะเป็นในโซนของที่เอาไว้เข้ามาลองนะครับก็คือหยิบของจากตรงนู้นทั้งหมดนะครับมาลองได้เลยนะฮะอันนี้ก็เป็นขาดกล้องนะครับพอดีเมื่อกี้มีอัดอะไรนิดหน่อยนะครับก็ตรงนู้นนะตรงนู้นนะทั้งหมดเลยนะคืออยากจะหยิบอะไรก็หยิบเข้ามาลองนะครับแต่ว่ารักษาของกันหน่อยนะครับผม มาลองได้นะครับก็จริงๆมันจะไม่รกขนาดนี้นะฮะแต่ผมเป็นคนทำรกเองแหละมั้ง นะครับ